สวัสดีครับติดตามทันข่าว17บเนกาทางไทย P ี s กับผมอนุชาขำดวงนะครับรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดรายชื่อกรรมการกฤษฎีกายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขพร้อมกับยืนยันถึงรถแบบที่จะยึดตามกรอบเวลาเดิมครับรายชื่อกรรมการกฤษฎีกาเพื่อดำเนินการยกร่างมาตราที่จะมีการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชามติตามการเปิดเผยของนายวิษนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีประกอบด้วยนายวิศณุ นายมีชัยริชุพันธ์นายอภิชาติสุขขนนันธ์นนายอาจพรจารุจินดานายพันเพชรวิชิตชลชัยนายบรวรศักดิ์อุวันโนนายอัมพลกิติอัมพลนายวิรพลตั้งสุวรรณร้อยตำรวจตรีพงนิวัต์ยุทธพันธ์บริพานและนายดิษฐทัตโหตกิจซึ่งจะมีหน้าที่ยกร่างเฉพาะมาตราและตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อสังเกตรพระราชทานนะครับ โดยหลังจากสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวแล้วเสร็จในวันศุกร์ที่13มกราคมนี้แล้วนายกรัฐมนตรีจะรับพระราชทานร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชามติกลับมาภายใน30วันก่อนจะตั้งกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขนายนวิษณุยืนยันว่าขั้นตอนก